การแก้ไขวงเงินอนุมัติของผู้ดูแลระบบคลิกเลือกแก้ไขวงเงินอนุมัติในเมนูบริหารจัดการผู้ใช้ระบบการแก้ไขวงเงินอนุมัติเป็นการกำหนดอำนาจอนุมัติการทำรายการของผู้อนุมัติรายการตามวงเงินของบริษัทและยังสามารถกำหนดผู้อนุมัติรายการตามกลุ่มได้อีกด้วยคลิกปุ่มแก้ไขเพื่อทำการกำหนดวงเงินและจัดกลุ่มผู้อนุมัติรายการกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมของบริษัทธนาคารกำหนดให้แต่ละบริษัทสามารถทำธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อวันหากทางบริษัทได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำรายการกับทางธนาคารบริษัทสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สูงสุด500ล้านบาทต่อวันกำหนดจำนวนผู้อนุมัติรายการตามวงเงินโดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้อนุมัติได้5กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม A B C D และ E ตัวอย่างบริษัทต้องการกำหนดวงเงินที่ 100,000 บาท1ล้านบาทและ10ล้านบาทแบ่งอำนาจการอนุมัติตามกลุ่มคือกลุ่ม A และ B ตามวงเงินการอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทมีผู้อนุมัติอยู่กลุ่ม A จำนวน1คนวงเงิน1ล้านบาทมีผู้อนุมัติกลุ่ม A จำนวน1คนวงเงิน10ล้านบาทมีผู้อนุมัติอยู่กลุ่ม A จำนวน2คนและกลุ่ม B จำนวน1คนคลิกปุ่มถัดไปเพื่อไปหน้าจอถัดไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันการกำหนดวงเงินตัวอย่างหน้าจอเมื่อเสร็จสมบูรณ์ของการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามวงเงินของบริษัทบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการจัดการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ LH Bank Speedy จากธนาคารLandon House